มันจะมีความซูเปอร์ฮีโร่อีชอยู่ไอ้กลิ่นตรงนี้แหละที่มันซื้อใจคนไทยได้ยากมากเลยยากมากกับการประคองสติตัวเองให้ไม่เบื่อโอ้ยเฮียโอ้ยมันอึดอัดมันคั่นเนื้อคั่นตัวมันโอ้ยไอ้เฮียมันผมฝืนตัวเองมากอ่ะผมโคตรจะอึดอัดเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวเนี่ยครับผมจริงๆไม่ได้พูดประโยคนี้นานแล้วนะคือแนะนำตัวว่าแบบหนังรีวิวคือรายการอะไรเผื่อแบบมีคนเพิ่งเห็นไงถ้าใครเพิ่งเปิดดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับก็ขอสวัสดีนะครับผมสิ่งที่คุณกำลังรับชมอยู่นี่คือหนังรีวิวและไอ้ตาเนี่ยที่กำลังพูดอยู่เนี่ยชื่อว่าท็อปหนอนหนังรายการหนังรีวิวนี่จะเป็นรายการที่พูดแบบตรงไปตรงมาดีก็ดีเฮี้ยก็เฮี้ยไม่จำเป็นต้องปั้นแต่งนะอย่างวันนี้รีวิวเรื่องมือปืนโลกพระจันทร์2เอาจริงๆหนังมือปืนโลกพระจันทร์เนี่ยสำหรับนักดูหนังชาวไทยนะมันไม่ได้ดีเด๋เว้ยมือปืนโลกพระจันทร์อะแต่มันเป็นหนังที่โดดเด่นไอ้เชี่ยมันมีกลิ่นมันมีรสมันมีจังหวะจากคนที่เราชอบมันอะที่เรารักมันอะหนึ่งอย่างของมือปืนโลกพระจันทร์ภาคแรกนะคือตลกตอนมือปืนโลกพระจันทร์ภาคแรกเนี่ยความเป็นตลกของเขาอะสอดแทรกกับเรื่องไปได้ค่อนข้างดีและเป็นอะไรที่เขาส่งผลมาถึงภาค2นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันผมจำได้ว่าภาคแรกเนี่ยมันค่อยๆเล่าค่อยๆปูตัวละครค่อยๆให้เราติดตามเดินทางไปกับตัวละครตัวนั้นไปเรื่อยๆ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 สเต็ปมันจะเป็นอย่างนี้เราค่อยๆให้เห็นคิดไซเลนเซอร์เราค่อยๆให้เห็นน้ำหม่ำชื่อเคียอะไรแล้วไม่รู้แต่ว่าเป็นระเบิดแล้วก็เป็นคู่หูกับนาเท่งนาเท่งนี่จะใช้ M16 เอวิสมั้งนาเท่งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ยังมีผีไรเฟิลเป็นนาถั่วแระอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลุ่มตัวละครพวกเนี้ยเขาก็ให้เราเห็นเว้ยว่าก่อนจะมารวมกันอะแม่งอยู่จุดไหนของสถานการณ์นี้ของเหตุการณ์นี้นะแล้วก็พอมารวมกันปุ๊บไอ้ความไม่เข้ากันตรงเนี้ยคอนฟ lict ของตัวละครเนี่ยเวลามาเจอกันปับ๊บเขาเอาอะไรขยายคอนฟ lict ตรงนั้นรู้ป่ะตลกพอเอาตลกมาขยายคอนฟ lict ตรงนั้นปั๊บเนี่ยไอ้ตลกกับคอนฟ lict พวกนั้นน่ะมันเมคเซนส์เว้ยจริงๆความเป็นมือปืนโลกพระจันทร์น่ะมันจะมีความเขาเรียกเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่อีชอยู่เอ๊ะพลังเฉพาะตัวน้ำหม่ำก็จะใช้แต่ระเบิดเท่านั้นแหละน้าเท่งก็จะใช้แต่ M16 ผีไรเฟิลก็คือไรเฟิลเท่านั้นเป๋ปืนควายเขาก็จะมีปืนพกของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นซูเปอร์ฮีโร่อีชอยู่และไอ้ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่อีชกับความตลกตรงเนี้ยนี่แหละนี่แหละไอ้กลิ่นตรงนี้แหละที่มันซื้อใจคนไทยได้แต่ผมกล้าพูดเลยมือปืนโลกพระจันทร์2ภาคนี้นะซื้อใจไม่ได้ภาคนี้นะยากมากเลยยากมากกับการประคองสติตัวเองให้ไม่เบื่อยากมากจริงๆผมรู้สึกเบื่อมากอ่านเริ่มเรื่องมันยังไม่ทันเบื่อหรอกเพราะว่าเขาก็จั่วเหตุการณ์นะโอเคให้เห็นว่าตัวละครไหนผมจะไม่สปอยนะครับเขาก็จะให้เห็นก่อนว่าตัวละครนี้อยู่จุดนี้พี่แจ๊ดอยู่จุดนี้พี่ตั๊กอยู่จุดนี้ตัวละครหลักๆ3ตัวก็จะมีพี่โจ๊กนะพี่โจ๊กแล้วพี่แจ๊ดพี่ตั๊กพี่แจ๊ดนี่ชื่อแจ๊ดโซเดพี่ตั๊กนี่ชื่อเจโซนันน่าพี่โจ๊กนี่จําไม่ได้และเอาเป็นว่าตัวละครหลัก3ตัวเนี่ยคือ3ตัวนี้แล้วเขาก็ให้เห็นนะว่าตัวละครตัวนี้อยู่จุดไหนของเรื่องแล้วก่อนจะเล่าเรื่องต่อไปอ่ะแต่พูดเลยผมว่าตัวหนังอ่ะมันขยายแล้วผมว่าไอ้เหี้ยมันไม่จําเป็นอ่ะแล้วมันรู้สึกทําให้หนังแบบไอ้เหี้ยผมหยิบจับอะไรไม่ได้เลยอ่ะคือปริมาณของตัวละครปริมาณของตัวละครแม่งเยอะเกินเยอะไม่เป็นไรอ่ะถ้าจะเยอะเยอะก็ได้แต่คราวเนี้ยสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ทําคือเขาพยายามให้น้ําหนักกับตัวละครครบทุกตัวแต่คําว่าให้น้ําหนักตัวละครครบทุกตัวของเขาคือแอร์ไทม์ทุกตัวเท่ากันเลยลองไปสังเกตแล้วจับความรู้สึกเลยเว้ยมันอาจจะไม่เป๊ะนะแต่ปริมาณแอร์ไทม์ของศิลปินตลกที่มาเล่นอะอย่างหน้าคอมหน้าโรเบิร์ตพี่ตั๊กพี่แจ๊ดพี่โจ๊กอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแอร์ไทม์ของตัวเองที่ลองไปเฉลี่ยกันดูผมว่าแม่งไอ้เหี้ยแม่งใกล้กันอะซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยสิ่งเนี้ยพอตอนดูจบอะกูรู้สึกว่าไหนตัวละครหลักอะพอดูไปสักพักนะผมจะมีความรู้สึกว่ามึงสมมติผมคุยกับหนังนะมึงอยากให้กูติดตามใครเนี่ยติดตามหน้าโรเบิร์ตอะเอาก็ไม่ใช่อีกติดตามพี่แจ๊ดไหมเอาก็มีพี่โจ๊กอีกติดตามพี่โจ๊กอ่ะพี่โจ๊กก็ได้พี่ตั๊กอีกคือการเล่าตัวละครหลายตัวเนี่ยไม่ใช่ทําไม่ได้ครับแต่มันยากอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเบื้องหลังเนี่ยมีการเขาเรียกว่าเซ็นสัญญาเรื่องน้ําหนักเรื่องแอร์ไทม์หรือเปล่าแบบว่าถ้าจะเอาบริษัทฮามาทั้งทีมต้องแอร์ไทม์เท่าๆกันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนั้นเป็นเรื่องเบื้องหลังเราไม่พูดถึงกันมันไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับเบื้องหน้าที่เรามาพูดกันแต่เบื้องหน้าที่เรามาออกเนี่ย
อ่ะนักแสดงเยอะไม่พอ2เขาต้องการจะสร้างโลกของตัวเองต้องการจะสร้างแบบภาพยนตร์ดิสโทเปียนมีโลกของตัวเองให้มันดูหลุดภาพยนตร์เนี่ยเขาต้องการที่จะให้ตัวเองมันหลุดจากความเป็นจริงไปอีกหนึ่งระดับเลยอ่ะคือมากกว่าภาคแรกไปอีกซึ่งผมมองว่าเยอะไปสำหรับผมอ่ะเราลองนึกภาพนะไอ้ประเด็นหลักของเรื่องอ่ะถ้าใครไปดูแล้วอ่ะจะรู้ว่าคืออะไรคุณลองไปดูเว้ยดูจบปั๊บแล้วลองเอาคำที่ผมไม่คิดนะว่าความสัมพันธ์ที่เขาต้องการจะผูกจะโยงอ่ะถ้าเราตัดปริมาณตัวละครรอบข้างออกอ่ะแล้วให้เน้นที่ไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยแล้วไอ้ดิสโทเปียนตรงนั้นอ่ะไม่ต้องเอาเป็นไทยเลยต่างจังหวัดหรืออะไรก็ได้เพราะตอนมือปืนลบพระจันทร์มันก็ดูเป็นไทยมันก็ดูโอเคนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นไทยเลยแล้วปริมาณคอมพิวเตอร์กราฟิกที่บรรยากาศเนี่ยมันก็จะถูกใช้น้อยลงไปด้วยประหยัดลงไปด้วยแล้วแม่งดูจริงกว่านี้ด้วยแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเลยคือคนดูก็จะได้โฟกัสกับไอ้ความสัมพันธ์ตรงนี้แบบจริงๆจังๆพอคนดูได้โฟกัสความสัมพันธ์แบบจริงๆจังๆปั๊บเกิดอะไรขึ้นน่ะมันจะอิ่มมากขึ้นในตอนจบแต่คราวนี้คือทั้งเรื่องแบบอย่างที่ผมบอกยากมากในการทำให้ตัวเองไม่เบื่อยากจริงๆอ่ะมันมีหนึ่งอย่างครับที่มือปืนลบพระจันทร์ภาค2เนี่ยทำได้ดีคือตลกแต่เอาจริงก็ยังสู้ภาคแรกไม่ได้แต่ด้วยความที่ศิลปินตลกแต่ละท่านนะครับเขาค่อนข้างมีชั่วโมงบินค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นอย่างเห็นนะคอมเห็นพี่แจ๊สอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะโอเคตลกดีอยู่แล้วด้วยมุกเขาด้วยสวักด้วยบุคลิกเขาอ่ะมันมีต้นทุนตรงนั้นอยู่แล้วไอ้จังหวะเวลามือปืนลบพระจันทร์เนี่ยครับเขาดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีซีนทอล์กที่ไปหยุดอย่าง This is a book ไปคุยกันในลิฟต์มันจะดูแบบไม่ต้องมีก็ได้อ่ะแต่มีก็เป็นสีสันภาคเนี้ยมีแต่เขาขยายผมว่าตัวหนังอาจจะโฟกัสว่าขยายทุกอย่างเว้ยไม่รู้นะอันนี้คาดเดาส่วนตัวนะครับผมเกิดคำถามว่าทำไมต้องขยายทุกอย่างจำเป็นไหมที่ภาพยนตร์ภาค2เนี่ยต้องขยายมันซะทุกอย่างดาราต้องคูณฉากตลกต้องคูณฉากแอคชั่นต้องคูณบรรยากาศต้องคูณคอมพิวเตอร์กราฟิกต้องมาพอทุกอย่างมันทวีคูณมันกลายเป็นหนังเรื่องนี้มันเตลิดมันออกทะเลออกอ่าวออกมหาสมุทรโอ้โหออกแปซิฟิกเลยอะเราหยิบฉวยอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ตัวละครหลักเนี่ยจบเรื่องไปอะผมยังรู้สึกว่าอ้อเอ้าจบแล้วเหรออ๋อจบเหรอจบนะโอเคอ้อตัวหนังสือขึ้นโอเคจบอ่ะกูเดินออกจากโรงผมไม่เข้าใจเลยอะว่าต้องการให้ผมรู้สึกอะไรอะอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่าหนังเรื่องนี้ทำได้ไม่ดีเท่าภาคแรกคือซีนทอล์กภาคแรกอะมันจะมีอย่างที่ผมบอกว่าหลายๆครั้งที่หยุดคุยถ้ามันเป็นสถานการณ์ที่อย่างแบบจะไปทำภารกิจหนึ่งในภาคแรกนะแล้วขึ้นลิฟต์ระหว่างขึ้นลิฟต์มันไม่ต้องมีอะไรก็ได้แต่จั่วการคุยกันแนะนำตัวมันยังมีที่มาที่ไปอ๋อมึงยังไม่สนิทกันมากเว้ยทำไมมันต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาวะมันบ้ามันอะไรก็ว่ากันไปฮะมันยังมีเหตุผลของมันแต่อันเนี้ยมันเหมือนแบบมองหนังทั้งเรื่องเป็นก้อนเค้กอะในเค้กหนึ่งก้อนอะมันมีส่วนประกอบหลายอย่างถูกไหมครับไอ้ภาคแรกอะมันเหมือนส่วนประกอบทุกอย่างอะมันถูกสร้างเพื่อเค้กก้อนนี้โดยเฉพาะมันเลยดูกลมกลืนเป็นเค้กที่สวยงามแต่มือปืนลบพระจันทร์ภาค2เนี่ยเหมือนเอาคนงานมาแยกกันทำคนละส่วนเอาให้ดีแต่ละส่วนเลยเว้ยมึงเอาตลกไปทำให้มันตลกมึงเอาเรื่องไปทำให้มันสนุกมึงเอานักแสดงมาไปทำให้เขาได้ออกเท่ากันมึงเอา CG ไปทำบรรยากาศให้มันไม่ใช่ให้มันดีเลยไอ้คนที่แม่งได้รับโปรเซสงานตรงนั้นน่ะแต่ละคนน่ะเขาก็ไปทำให้มันดีในแบบของเขาเว้ยแล้วเขาก็ใส่เต็มไงงานใส่เต็มเจองานใส่เต็มรวมกันไอ้เหี้ยนี่เค้กหรืออะไรวะเนี่ยนี่คือของกินหรือเอามาตั้งโชว์เฉยๆหรือมันเอาไปทำอะไรได้อ่ะเนี่ยผมมีความรู้สึกนี้เลยผมดูมือปืนลบพระจันทร์2อ่ะผมมีความรู้สึกว่านี่คือต้องการให้ผมรู้สึกไงตลกสนุกมันกับแอคชั่นหรือต้องการให้ผมรู้สึกอะไรอ่ะหรือมันเป็นภาพยนตร์ไหมมันเป็นภาพยนตร์แหละอันเนี้ยมันเป็นภาพยนตร์แหละแต่ต้องการอะไรอ่ะผมออกจากโรงผมงงมากอ่ะบอกงี้ดีกว่าหนังเรื่องนี้จบไม่ปังแล้วไอ้ความจบไม่ปังเนี่ยมันส่งผลมาจากไอ้ตอนช่วงแรกๆนั่นแหละเราดูหนังกันมาพอสมควรนะครับทั้งมากและน้อยเนี่ยอย่างนึงที่คุณจะรู้สึกได้เลยว่าหนังแต่ละเรื่องอ่ะเวลาเขาจะคลายปมไหนอ่ะมันก็จะมีการง้างการบิ้วอัพอะไรมาก่อนแล้วไอ้ตอนคลายปมอ่ะมันจะดีไม่ดีอ่ะมันเกิดจากตอนผูกตอนบิ้วอัพตอนอะไรนี่แหละแต่คราวเนี้ย
โอ้โหมันแบบหยิบจับอะไรไม่ได้เลยอะในระหว่างที่มีปมของไอ้นี้ก็มีปมของไอ้คนนั้นไอ้คนโน้นไอ้คนโน้นไอ้คนนั้นไอ้คนโน้นไอ้คนโน้นไอ้คนโน้นลายทางโอ้มีเหตุปมอยู่นะแต่กูเห็นอีกประมาณพันปมอะอยู่รอบๆโอ้โหพอเดินไปอ้าวมึงไม่แก้เหรออ๋อเอาปมใหญ่นี่มาด้วยนะแล้วไอ้ปมพวกนู้นน่ะมีทิ้งบ้างมีไม่สำคัญบ้างสำคัญไม่สำคัญบ้างอ่ะรีบๆคลายรีบๆคลายไปอ่ะไปถึงปมต่อไปปมเก่ายังอยู่อีกนะมาอีกแล้วมีความขัดแย้งตรงนั้นตรงนี้มีปมตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเยอะแยะไปหมดผมรู้สึกว่าผมดูไปปั๊บเนี่ยผมเหมือนคนเดินเป๋อ่ะผมตามหนังไปเหมือนผมแบบเอ้ยเอาไงดีวะพอมาถึงทางแยกปั๊บตัวหนังแม่งก็แบบให้ผมยืนรอให้ผมยืนรออยู่แบบนั้นน่ะโดยที่มีตัวละครมายืนเล่าให้ฟังอ๋อทางเนี้ยมันเป็นอย่างงี้นะเว้ยถ้ามึงไปอย่าเป็นอย่างนั้นก็เล่าทีละทางกว่าจะครบ5ทางไอ้เหี้ยอ่ะสุดท้ายมึงไปทางไหนมึงก็บังคับกูไปทาง B แต่มึงก็เล่าทุกทางเลยพอไปทาง B ปั๊บเจอทางแยกแล้วจับคนดูเอาไปตั้งไว้ตรงนั้นแล้วก็บอกนี่ทางนี้เป็นอย่างงี้นะทางนั้นเป็นอย่างงี้นะทางโน้นเป็นอย่างงี้นะทางนั้นเป็นอย่างงี้นะทางนี้เป็นอย่างงี้นะทางนั้นเป็นอย่างงี้นะแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ให้เราเลือกนะก็เลือกให้อ่ะไปทาง C ทาง C ดีสุดไปเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าเส้นเรื่องอ่ะทำให้ดีๆเลยอ่ะเฮ้ยได้เพราะผมรู้สึกว่าไอ้ปมที่เขาเล่าตรงกลางอ่ะของตัวละครหลัก3ตัวนะครับมันดีผมมองว่ามันโอเคแต่มันจะดีก็ต่อเมื่อมีแต่ตัวมันเด่นๆบรรยากาศที่ไม่จำเป็นก็ตัดออกไปบ้างผมว่าจะดีกว่านี้เยอะเลยพูดถึงตัวนักแสดงนักแสดงทุกคนทำได้ดีครับผมดูมือปืนโลกพระจันทร์น่ะภาคแรกอ่ะมันจะมีสแวกมีบุคลิกแบบเนี้ยซึ่งในภาคเนี้ยนักแสดงเขาก็ทำออกมาได้ดีเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่เวลานักแสดงตลกไปอยู่ในหนังที่รวมดาราตลกนะมีผู้กำกับบางท่านรวบรวมดาราตลกไปเล่นภาพยนตร์ตัวเองแล้วก็ให้เล่นเป็นตัวเองหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าอ๋อๆนี่นาคอมอ่ะนาคอมเล่นเป็นนาคอมพี่แจ๊ดเล่นเป็นพี่แจ๊ดพี่ตั๊กเล่นเป็นพี่ตั๊กแต่อันเนี้ยนักแสดงทุกคนน่ะเขาเล่นเป็นตัวละครนั้นแต่ไอ้มุกตลกหรือสแวกอ่ะสีสันที่ฉาบอ่ะมันก็ยังเป็นตัวเขาผมมองว่าหนังเรื่องเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยทำได้ดีเพื่อให้ทุกคนแบบเขาเรียกรีเลทได้เข้าถึงได้ครับแต่พี่ดาวขำมินนี่เล่นเป็นตัวเองหนักหน่อยก็ไม่เป็นไรจริงๆอ่ะที่ผมย้ำเรื่องเนี้ยผมเสียดายเว้ยผมเสียดายไอ้เส้นเรื่องของตัวละครหลักมากเลยอ่ะคือมันไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่นะครับแต่ผมมองว่าถ้าเล่าให้ดีอ่ะมันจะเข้มข้นได้เพราะแค่ไอ้ปมหลักของตัวละครหลักเนี่ยไอ้เชี่ยถ้าปลูกดีๆแม่งก็โคตรมันแล้วที่เหลือโอ้ยแม่งแบบทอนมันลงไปกว่านี้ได้อีกเยอะมากอ่ะสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องมือปืนโลกพระจันทร์ภาค2นะครับผมให้ที่1คะแนนอย่างที่ผมบอกตัวนักแสดงอ่ะทำได้ดีตัวนักแสดงยังสามารถอุ้มหนังในจุดๆนึงแต่แค่จุดๆเดียวเท่านั้นเองเพราะอะไรทำไมนักแสดงถึงอุ้มแล้วอ่ะแต่ทำไมมันอุ้มได้แค่จุดๆเดียวมันเป็นเพราะว่าตัวภาพยนตร์นะครับมันไปไกลเกินกว่าที่นักแสดงเขาจะอุ้มได้ไหวอีกแล้วอ่ะตัวหนังเขาต้องการไปไกลมากอ่ะซึ่งมันย้อนกลับไปคำผมตอนต้นนะครับว่าเฮ้ยลองไม่ดิสโทเปียนได้ไหมไม่ต้องพยายามสร้างโลกของตัวเองขนาดเนี้ยแต่เล่าให้มันดูเป็นไทยกว่านี้แล้วพอมันลดสเกลของไอ้ความดิสโทเปียนลงนั้นน่ะเอาออกนะเอาถอนออกให้มันประมาณมือปืนโลกพระจันทร์ภาคหนึ่งไม่ได้ให้เล่าเรื่องเหมือนกันแต่หมายถึงบรรยากาศฟีลลิ่งอ่ะให้มันดูเป็นประเทศไทยเนี่ยณขณะเนี้ยผมเชื่อว่านักแสดงจะอุ้มหนังได้มากกว่านี้อันเนี้ยภาพยนตร์มันไปไกลเกินนักแสดงครับแล้วอีกอย่างนึงคือไอ้ตลกกับเรื่องที่ค่อยๆร้อยตามกันไปอ่ะมันอยู่ใน1คะแนนเพราะว่ามันยังคงความเป็นมือปืนโลกพระจันทร์ในจุดนี้ได้อยู่ในระหว่างที่เรื่องมันค่อยๆดำเนินไปอ่ะมันก็จะมีตลกร้อยเรียงระหว่างทางตามไปเรื่อยๆแต่ไม่เท่าเลยจริงมือปืนโลกพระจันทร์ภาค1ดีกว่าเยอะผมกล้าพูดดีกว่าเยอะเดี๋ยวหาเวลาว่างๆลองรีวิวมือปืนโลกพระจันทร์ภาค1ดีกว่าเนาะเดี๋ยวลองดูครับภายใน 2-3 วันเนี้ยถ้าไม่ติดอะไรก็อาจจะหยิบยกมือปืนโลกพระจันทร์มาเดี๋ยวขอแซงก่อนนะขอแซงดิชัตเตอร์ไอแซนกับเดอะเวลลิงก่อนเดอะเวลลิงนั่นคือโหวตไปแล้วเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวลองดูแล้วกันหาจังหวะว่างโอเคยังไงซะใครมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้ครับผมอย่างที่บอกครับอย่าสปอยกันเพราะอันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่สปอยถือว่าเป็นมารยาทนะเป็นมารยาทเหมือนเรานั่งบนโต๊ะกินข้าวก็ไอก็ปิดปากนิดนึงส่วนสิ่งที่ผมจะบอกคือปกติความรู้สึกหลังดูผมจะบอกใช่ไหมว่าผมชอบซีนไหนมากที่สุดผมไม่ชอบซีนไหนมากที่สุดผมขอพูดอย่างนี้ว่ามือปืนโลกพระจันทร์ถ้าถามผมว่าชอบซีนไหนมากที่สุดไม่มีเลยโอเคลองดูครับใครมีความรู้สึกอย่างไรก่อนจะไปดูรู้สึกยังไงหรือใครไปดูมาแล้วรู้สึกอย่างไรก็ระบายครับระบายด้านล่างอย่าเก็บเอาไว้ปล่อยออกมาพรั่งพรูมันออกมาแล้วใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่
พี่ด่าขนาดเนี้ยผมไปดูดีไหมไปดูเถอะครับอย่างน้อยๆเนี่ยรอดูวันที่ตั๋วมันถูกก็ได้ถ้าเกิดแบบกลัวเสียได้ตังไงหรือว่าถ้าใครมีเอ็มพาสไปแล้วอ่ะแล้วช่วงว่างอ่ะก็ลองไปรูดดูผมมองว่าไม่ว่ามือปืนโลกพระจันทร์เนี่ยไม่ดีขนาดไหนหรือมันได้แค่1คะแนนจากผมเนี่ยแต่มือปืนโลกพระจันทร์ภาค1ผมเชื่อว่า 90% ของชาวหนอนหนังเว้ยต้องเคยดูเผลอๆถึง100เลยด้วยแต่ผมว่าน่าจะมีบางท่านแหละที่ไม่ได้ดูแต่ผมกล้าพูดว่ามือปืนโลกพระจันทร์เนี่ยคืออีก1หนังไทยในดวงใจของคนไทยหลายๆคนเว้ยเพราะฉะนั้นดีไม่ดีภาค2คุณลองไปดูส่วนตัวผมพูดตามตรงนะอยากให้มีภาค3แต่อยากให้เล่าดีๆไม่ต้องใหญ่อะแต่ถ้าสมมุติเขามีภาค3นะแล้วเขายิ่งเตลิดกว่า2ผมบายบายเลยบายบายเลยผมขอจดจำแค่ภาค1ภาคเดียวเท่านั้นแต่ณตอนเนี้ยสิ่งที่ผมขอคือเฮ้ยถ้ามีโอกาสได้ให้มือปืนโลกพระจันทร์มีภาค3อะผมก็อยากให้มีภาค3และอยากเห็นมันในแบบที่กระทัดรัดกว่านี้เห็นมันในแบบที่ไอ้เหี้ยระเบิดตอนหลังนี่ภาค1นะครับตัวละครที่ตายไปตัวละครที่เสียชีวิตไปในตอนท้ายเรื่องเนี่ยคุณยังจำได้ป่ะมันเศร้าขนาดไหนเป็นเพราะอะไรอ่ะเป็นเพราะระหว่างทางมันบิ้วความสัมพันธ์ภาคเนี้ยมันไม่บิ้วอย่างนั้นเลยอ่ะมันเน้นตลกเน้นสอนนั่นแหละโอ๊ยลองไปดูเองแล้วกันครับขอพูดนะก่อนจบขอพูดหนึ่งอย่างหนังเรื่องเนี้ยระหว่างนั่งดูในโรงอ่ะผมแบบโอ้ยเหี้ยโอ้ยมันอึดอัดมันขั้นเนื้อขั้นตัวมันโอ้ยไอ้เหี้ยมันผมฝืนตัวเองมากอ่ะอันนี้ไม่ได้โอเวอร์เลยจริงผมฝืนตัวเองมากแบบโอ้ยไอ้เหี้ยเมื่อไหร่จะจบวะไอ้ชานี่โอ้ยเล่างี้เหรอโอ้โหมันอึดอัดมากผมโคตรจะอึดอัดเลยอ้าวโอเคครับพอแค่นี้ละกันใครมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมส่วนก่อนจากกันไปขอฝากไว้หนึ่งอย่างครับภาพยนตร์เนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นหนังปรัชญาอาร์ตเฮ้าหนังดีหนังเหี้ยเป็นหนังที่โคตรจะรักหรือเป็นหนังที่เหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องทำมาเพื่อให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังใครไปดูด้วยตาตัวเองครับแล้วจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ